สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูหลักการทำงานของเกียร์6สปีดในมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เปิดงี้นะครับพอดีรถพักพวกกันเฟืองเกียร์กับก้ามปูศึกไหนๆก็เปิดละถ่ายให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับนานๆที่จะได้เห็นข้างหน้าเป็นชุดก้ามปูนะครับยังไม่ได้ประกอบเฟืองเกียร์เข้าไปพวก4สูบเรียงเนี่ยแกะง่ายนะครับเปิดแค่ตูดอย่างเดียวก็จะเจอชุดเฟืองเกียร์เลยซึ่งต่างจากพวกรถสูบ V นะครับอย่างดูคติหรือพวกฮาร์เลย์เป็นที่เป็นเครื่องประกบเนี่ยประกบซ้ายขวานี่ต้องลื้อเครื่องลื้อเสื้อเป็นเสียงๆเลยเพื่อเจอเฟืองเกียร์นะครับอันนี้คือชาร์ปข้อเหวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงจะมานั่งอยู่บนนี้ส่วนอันนี้คือเซ็นเซอร์จับตำแหน่งข้อเหวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงจะมาประกบเข้าตรงตำแหน่งนี้นะครับอันนี้เป็นชุดเฟืองเกียร์นะครับอยู่ประกบกับชุดคัทชุดเฟืองเกียร์จะมี2ชุดนะครับเฟืองจะมีทั้งหมดเกียร์1ถึงเกียร์6เดี๋ยวมาดูกันว่าหลักการจะเป็นยังไงนะครับเวลาเราขาซ้ายงัดขึ้นงัดลงเวลาสับเกียร์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มด้วยการประกอบเฟืองเกียร์นะครับเฟืองเกียร์จะมี2ชุดประกบกันอันนี้ใส่อันแรกไปก่อนนะครับตัวเนี้ยด้านฝั่งซ้ายสุดอันนี้จะเป็นปลายทางจะเป็นสเตอร์หน้านะครับอยู่ในชุดนี้จะต้องก้ามปูมันจะเข้าไปในเงี่ยงล็อกของแต่ละเกียร์นะครับโอเคลงเข้าไปละและอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งนี้จะเป็นชุดที่มาจากไฟวินหรือเจ้าตัว primary die นะครับซึ่งเกียร์เนี่ยจะประกบกันก้ามปูจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับเวลาเราสับเกียร์มันจะต้องพอดีเป๊ะเลยนี่ประกบเกียร์เข้าไปแล้วนะครับเวลาเครื่องหมุนนะครับหรือข้อเหวี่ยงหมุนเนี่ยเจ้าตัวเฟืองไฟวินที่ชามคัทมันก็จะหมุนไปด้วยเห็นไหมครับสังเกตว่าเฟืองก็จะหมุนไปด้วยอันนี้รู้สึกไม่ได้อยู่ที่เกียร์ว่างนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับเฟืองสเตอร์หมุนตามเดี๋ยวผมหาเกียร์ว่างแป๊บนึงโอเคอันนี้เจอเกียร์ว่างแล้วนะครับเห็นไหมครับนะตัวเฟืองสเตอร์เอามือกดไว้เฟืองสเตอร์จะไม่หมุนตามเห็นไหมครับเห็นนะครับเนี่ยอันนี้เราหมุนเฟืองสเตอร์ไฟวินก็จะไม่หมุนตามนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสับเกียร์ให้ดูนะครับเข้าตั้งแต่1ถึง6ให้ดูเลยอันนี้เดี๋ยวผมจำลองนะครับเหมือนว่ามือผมเป็นข้อเหวี่ยงนะครับเพราะชามคัทมันต้องหมุนด้วยเพราะถ้าเราไม่หมุนชามคัทเนี่ยเข้าเกียร์เดี๋ยวเกียร์จะเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเข้า1อันนี้ตบ1นะครับสังเกตเฟืองมันจะสไลด์นะครับสไลด์ไปเรื่อยๆด้วยก้ามปูข้างในอันนี้2นะครับเกียร์3ครับเกียร์4ครับเกียร์5ครับไปถึง6เห็นไหมครับเฟืองเนี่ยไฟวินน่ะมันจะหมุนไปเรื่อยๆตามรอบของเครื่องยนต์นะครับแต่หน้าที่ของเกียร์มีหน้าที่ทดกำลังถ้าเราอยู่แต่เกียร์1อย่างเดียวลากไป100นึงวัดรอบแล้วจะอยู่ประมาณหมื่นกว่ารอบพอเราสับ2ปุ๊บรอบจะตกลงมาโดยความเร็วเรายังไปได้ต่อแล้วพอเราลากความเร็วสูงไปเรื่อยๆนะครับจนรอบมันขึ้นไปหมื่นรอบเราสับ3อีกทีนึงรอบก็จะตกลงมาโดยที่ความเร็วจะไหลต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการอัตราการทดเกียร์ครับเพราะฉะนั้นเกียร์เป็นสิ่งสำคัญเครื่องยนต์มีหน้าที่แค่ทำให้มันหมุนอย่างเดียวครับแต่เกียร์นี่แหละจะทำให้เราวิ่งได้เร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับกำลังแรงบิดมากแรงบิดน้อยอยู่ที่ตัวอัตราการทดเกียร์นี่แหละโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนะครับเอาเฟืองเกียร์ออกมันจะมีก้ามปูอย่างที่ตอนต้นคลิปนะครับที่เอาให้ดูมันจะมีก้ามปูอยู่3ตัวเห็นไหมครับเป็นตัวบังคับทั้งหมดนะครับว่าเวลาเข้า1เห็นล่องเห็นไหมครับมันจะมี3ล่องอยู่เวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยตัวก้ามปูมันจะสไลด์ไปสไลด์มานะครับซึ่งจะทำหน้าที่สับตั้งแต่เกียร์1เกียร์6นี่แหละครับอันนี้เดี๋ยวผมสับให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเรางัดเกียร์เห็นตัวล่องใช่ไหมครับอันนี้เกียร์ก้ามปูมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ระเบียบมันนะเพราะมันไม่มีเฟืองรั้งไว้ก้ามปูจะมีหน้าที่จัดเฟืองเกียร์ให้เข้าไปตามตำแหน่งเกียร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับว่าเฟืองเกียร์หรือก้ามปูมันสึกยังไงนะครับอันนี้คือก้ามปูตัวที่สึกที่เปลี่ยนออกไปนะครับเดี๋ยวเทียบกับของไอ้นี้ดูกับของใหม่อันนี้ผมเปลี่ยนเบิกใหม่เลยนะไม่ได้มือ2ดูด้วยตาเปล่าอาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าเอาเวอร์เนียร์วัดบอกได้เลยว่ากินลงไปแค่ครึ่งมิลไม่ถึงครึ่งมิล นะครับเนี่ยเห็นรอยสึกนี่ไหมครับเข้าเกียร์ไม่ได้เลยนะครับต่อให้ฝืนเข้าได้นะครับก้ามปูมันดันเฟืองไม่สุดทำให้เกียร์มันจะอยู่ระหว่างเกียร์นะครับทำให้อันนั้นแหละมันจะเป็นก็ขับไม่ได้อยู่นี่นะครับก็โอเควันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตเรื่อยๆเหมือนเคยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ